ปิดในสายวันนี้โดยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้เปิดเผยหลังทราบผลโดยบอกว่าการพบกับเรอัลมาดริดนั้นเป็นงานยากเสมอแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วเสมอ1-1ที่เบอร์นาบิวก่อนชนะ4-0ในบ้านตัวเองส่งแมตช์ริดตกรอบร้านเปิดอยู่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่เขาว่ามีมะม่วงเพราะว่าจริงๆวันนั้นอ่ะมีการที่ว่าคือคุณจะคัดนะที่ที่เช่าตรงนี้ไม่ได้ขายกับท่องไม่ได้ขายเลยค่ะยังไม่ทันได้ขายเลยไม่ได้ขายแต่เขาคิดไปเองว่าจะเอาคิดไปเองว่าจะมาขายเพราะว่าเขารู้ว่าหนูมีร้านโอเคงั้นเดี๋ยวต้องเคลียร์ประเด็นนี้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเฮียตายเดี๋ยวผมก็ต้องให้แกอธิบายถึงสัญญาเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเสร็จแล้วบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมต้องมือเฮียตายกลับมานิดนึงเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย